วัสดีนะครับชาว YouTube และก็ชาว PUBG ทุกคนนะฮะที่เคยเล่น PUBG Project ไทยนะครับวันนี้มีข่าวฝากประกาศมาจาก PUBG Project ไทยนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น PUBG Lite นะเพราะว่าอันหนึ่งคือ PUBG Lite หมายถึงนะครับ PUBG Lite หมายถึง PUBG ตัวเต็มเนี่ยนะครับที่ปรับกราฟิกนะครับให้สามารถเล่นกับคอมในเครื่องสเปคต่ำได้นะครับเครื่องสเปคไม่สูงนี่ก็สามารถเล่นได้นะครับทั้งนี้ก็จะสามารถเล่นได้100คนในด่านต่างๆนะครับในด่านต่างๆนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ให้เล่นฟรีนะครับที่ให้เล่นฟรีซึ่งจะแตกต่างกับตัวของสตรีมไม่มากนักนะครับก็โอเคเราพูดถึงสเปคก่อนแล้วกันนะครับสเปคของ PUBG Lite นะครับต่ำสุดเลยที่คุณต้องการนะครับคือ Windows 7 8นะครับ Windows 10 64บิตนะครับคนที่เล่น32บิตอาจจะไม่ได้นะคุณต้องไปอัปเกรดตัวของ CPU คุณให้เล่นได้นะครับส่วน CPU เนี่ยนะครับก็เป็น Core i3 2.4 จิกขึ้นไปนะครับ RAM 4จิกนะครับการ์ดจอนะครับอย่างต่ำที่จะเล่นได้นะคือ HD Graphics 4000นะครับรวมถึงฮาร์ดดิสก์ขนาด4จิกและก็ recommend นะก็คือแนะนำเลยนะครับว่าควรจะใช้ Windows 7 8 10 64บิตนะ CPU ที่มี Core i5 2.8 จิกขึ้นไปนะครับ CPU Core i5 2.8 จิกขึ้นไปนะครับ RAM 8จิกนะครับรวมถึงการ์ดจอ Nvidia GTX 660ขึ้นไปหรือว่าถ้าเป็นสาย Radeon ก็ HD 7870ขึ้นไปนะครับ RAM ฮาร์ดดิสก์ก็4จิกเช่นเคยนะครับ RAM ก็จะเป็น8จิกหน่อยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับหลายคนถามว่ามันจะเปิดให้เล่นเต็มรูปแบบหรือยังนะครับใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับว่าวันนี้มันบอกว่าให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนั่นเองนะครับให้ลงทะเบียนแล้วล่วงหน้านั่นเองนะครับโดยที่หน้าดาวน์โหลดนะครับเราสังเกตหน้าดาวน์โหลดก่อนแล้วกันนะครับหน้าดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้เหมือนกันนะครับหน้าดาวน์โหลดเขาก็บอกสเปคคร่าวๆว่าสเปคไหนเครื่องคอมที่จะสามารถเล่นได้นะก็ปุ่มดาวน์โหลดตัวเนี้ยมันยังไม่เปิดให้ติดตั้งนะครับเปิดให้ติดตั้งส่วนของลันเชอร์ต่างๆนะครับโปรแกรมเสริมนะฮะเขาก็จะมีให้ดาวน์โหลดเลยนะครับไม่ต้องมานั่งถามแล้วฮะว่าต้องดาวน์โหลดอันไหนติดตั้งอะไรนะครับก็มีนี่นะฮะ Microsoft Visual 4000นะครับตัวนี้ให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ .NET Framework 4.5.2 นะครับ DirectX เวอร์ชั่น11รวมถึงไดรเวอร์การ์ดจอนะครับไดรเวอร์การ์ดจอต่างๆเช่น NVIDIAถ้าเครื่องเป็น Nvidia ก็ดาวน์โหลด Nvidia ถ้าเป็น HD Radeon AMD ก็ดาวน์โหลดอันนี้นะครับส่วน Intel Graphics ก็อันนี้นะครับนั่นเองนะในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเราจะผมจะแปะลิงก์ลงทะเบียนไว้ด้านล่างนะด้านใต้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็ให้กดปุ่มตรงนี้นะฮะลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้านะฮะจากนั้นนะครับให้คุณกรอกอีเมล1ครั้งอีเมล2ครั้งนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนั้นกันนะฮะผมกรอกอีเมลไว้ละกรอกอีเมลนะครับ1อัน2อันนะครับเหมือนกันนะแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับก็คือต้องมีอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับประกอบด้วยอย่างน้อยอย่างน้อยต้องมีตัว1ตัวอักษรนะครับหรือว่า1ตัวเลขนะคือ8ตัวเนี่ยอย่างน้อยต้องมีตัวเลข1อันแล้วก็ตัวหนังสือ1อันนะไม่สามารถเป็นแบบตัวเลขหมดได้หรือว่าตัวหนังสือหมดได้นะครับก็ผสมกันอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะกรอกนะฮะตามนี้นะครับคุณกรอกอะไรก็ได้นะเพราะว่าเป็นพาสเวิร์ดของคุณนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอย่าเป็นภาษาไทยล่ะอ่ะส่วนเรื่องของวันเกิดนะครับให้เลือกตามที่วันเกิดคุณเลยนะครับก็อะไรนะฮะวันเกิดอะไรนะครับปีคศอะไรนะครับเป็นปีคศนะไม่ใช่ปีพศนะคศนะครับจากนั้นก็ติ๊ก2อันนะครับติ๊ก2อันแล้วกด create my account นะครับ create my account นะครับคุณก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับแค่นี้นะครับในวันเปิดคุณก็ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยล็อกอินเข้าในการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องการติดตั้งนะครับของ PUBG Lite นะครับพูดผิดนะฮะ PUBG Project ไทยนั่นแหละนะครับโอเคคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ